สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สายๆมันเดิมนะฮะขออนุญาตปรับการสะบัดก่อนนะต้องปรับไว้13ระดับนะครับสำหรับการสะบัดชุดนี้นะฮะปึ๊บมาตอบคำถามนะครับพี่มีเพื่อนๆตั้งคำถามขึ้นมาว่ายุคนี้น้ำมันแพงนะครับสามารถเติม E20 ได้ไหมนะฮะน้ำมันที่ผมใช้ตั้งแต่ออกรถจากศูนย์บริการนะ650คันนี้นะครับคือน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะฮะแล้วก็บางทีก็เติม91นะครับอาจจะผมจะพูดตามความจริงเลยนะครับว่ามันมีหลายครั้งนะที่ผมเติม E20 นะครับทำไมผมเติม E20 ใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งคือมันราคาถูกนั่นแหละเพื่อนราคามันถูกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราขี่แล้วให้มันหมดอะไรนะหมดถังไปเลยอย่างเงี้ยขี่ให้มันหมดถังไปเลยขี่ให้มันแบบว่าไม่ต้องค้างถังไปเยอะอย่างเงี้ยก็ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหานะแต่ผมถามพี่ชายผมนะครับพี่นัทก็แกบอกว่าออกจากศูนย์พี่แกใส่อะไรนะใส่ E20 ตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยทุกวันนี้แกก็ใช้ E20 นะครับผมก็ยังทำคลิปนี้เพื่อที่จะมายังไงอ่ะประกอบการพิจารณาในการเติมน้ำมันของเพื่อนนะครับช่วงนี้น้ำมันก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงครับอย่างปกตินะครับผมเคยเติมน้ำมันเต็มถังนะเต็มที่นะคือแค่360อย่างเงี้ย360ไม่เกิน380นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับลากไป500นะครับ500เลยนะครับถ้าคิดจะออกทริปช่วงนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าสมควรไหมนะครับกับราคาน้ำมันขนาดนี้ที่จะเดินทางออกทริปไกลๆนะครับถ้าออกทริปไกลๆแล้วมีทุนทรัพย์เยอะนะครับก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่ช่วงนี้ก็ตามที่ว่านะครับราคาน้ำมันแพงนะฮะไม่ใช่แพงแค่น้ำมันนะหลายๆอย่างนะครับก็พวกสินค้าพวกอาหารก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับที่ดีหน่อยก็มาม่านะครับยังไม่ขึ้นราคานะอีกอย่างนึงนะครับทุกอย่างแพงหมดนะครับยกเว้นเงินเดือนนะครับเงินเดือนนี่ยังถูกอยู่เหมือนเดิมนะก็นะเรามาพูดถึงอัตราเร่งนะครับในการที่เติมน้ำมันอะไรดีนะครับเติมน้ำมันอะไรดีนะสำหรับตัวผมนะครับคลิปนี้ไม่ได้ไปเปรียบเทียบว่าคนโน้นคนนี้ขี่อย่างนั้นอย่างนี้รถทำจูนนู่นจูนนี่มานะครับแต่ของผมนี่พูดตามความรู้สึกที่ผมได้ใช้กับรถผมเองนะครับคือพูดว่าเติม E20 นะครับ E20 ก็รถจะมีอาการยังไงของผมอะถามว่ามันดีไหมมันอัตราเร่งมันไม่เท่าไหร่นะครับที่ดีที่สุดนะสำหรับผมคือแก๊สโซฮอล์95นะครับที่ผมเคยเติมนะก็อัตราเร่งพื้นพาร์ทสะใจเปิดเป็นมานะฮะขับค่อนข้างสนุกก็แต่ส่วน91ก็กลางๆนะครับกลางๆนะฮะก็ถือว่าจะว่าไงถือว่ามันก็พอที่จะใช้นะฮะแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะอันนี้จะไม่ทดสอบกับรถตัวเองด้วยนะครับรถพี่มันเติมพวกอะไรนะบิ๊กไบค์ที่เติม E85 นะฮะอันนี้ยังไม่เคยเห็นจริงๆนะครับเพื่อนคนไหนที่เคยทำแล้วนะก็คอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าบิ๊กไบค์เติม E85 เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่ไม่กล้าเอารถตัวเองไปทดสอบนะครับเพราะว่ารถใช้งานทุกพันนะครับบรรยากาศนะครับพูดอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องเวลาเติมน้ำมันเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกว่ามันได้น้อยนี่ผมนี่ความรู้สึกผมนะเติมน้ำมันได้น้อยตอนเติมตอนอากาศร้อนนะอากาศที่มันมีอุณหภูมิภายนอกมันร้อนรู้สึกว่าเวลาเติมน้ำมันอันนี้เป็นความรู้สึกของผมเองนะเวลาเติมน้ำมันสักประมาณ500อย่างเงี้ย
500รู้สึกว่ามันได้น้อยหรือว่าน้ำมันไม่ขึ้นสถานะอาจจะจากของเหลวนะมันอาจจะเป็นไอนะครับเพื่อนเวลาเติมเข้าไปนะถ้าว่าน้ำมันมันเป็นสารระเหยเป็นการระเหยของน้ำมันนะครับเมื่อไปเจออุณหภูมิที่มันร้อนมันก็จะระเหยกลายเป็นไอนะฮะถ้าเกิดอุณหภูมิที่มันเย็นนะครับสถานะมันก็จะอยู่ที่เป็นของเหลวนะครับเพื่อนๆจะเลี้ยวไหมวะเนี่ยก็สาระนะครับสำหรับเช้านี้นะครับที่เกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำมันนะครับตัวไหนดีกับสถานการณ์ที่น้ำมันแพงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับช่วงสถานการณ์โควิด19แบบนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับระมัดระวังนะครับเวลาไปเที่ยวไปอะไรก็ใส่แมสอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันล้างมือนะครับทำความสะอาดบ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันโควิด19นะครับเราไม่รู้หรอกว่าที่เราไปเจอเขาอาจจะติดโควิดแต่เขาไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะเป็นแต่ไม่รู้ตัวเนี่ยโคตรน่ากลัวนะครับเพื่อนโอเคสายละครับเนี่ยบรรยากาศมืดคือเหมือนฝนจะตกแต่เมื่อวานนี้ฝนตกนะโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนิครอยเดอร์นะขอจบคลิปนี้สวัสดีครับ